ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเฟอร์แล้วแต่ปีที่เขาตกลงกันมั้งเหมือนปีนี้เขาก็อยากมีเรื่องซองต้นๆเยอะซองครึ่งหลังเพื่อจะได้แบบใช้เวลาเต็มที่กับพวกเนื้อหาด้านหลังเพื่อจะได้ใช้จริงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาที่คุณจะเจอต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอาจารย์เมริลัตอะไรเงี้ยดูแลต่อเนาะแล้วผมดูพวกโซนแรกเกี่ยวพวกทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องพื้นฐานประมาณนี้อาจจะเร่งๆหน่อยก็โอเคแล้วเนาะลองดูครับแต่คำถามข้อสอบก็ไม่ได้ยากมากนะเหมาะสมกับเวลาอ่ะบทที่7เรากำลังเข้าสู่โซนนั้นแล้วเนาะเรื่องอะไรครับสถิติอนุมานจำได้เนาะอนุมานคือเก็บจากกลุ่มตัวอย่างแล้วไปพยากรณ์ของประชากรเหตุผลเดียวที่เราไม่ทำประชากรเพราะว่าบางครั้งมันทำไม่ได้มันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับการศึกษาส่วนใหญ่เราก็เลยต้องดูจากกลุ่มตัวอย่างแล้วไปสรุปประชากรเข้าใจไหมไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณมีประชากรคุณเลือกมาอย่างสุ่มจะได้กลุ่มที่เล็กลงเอากี่ตัวก็แล้วแต่ด้วยวิธีแบบไหนก็เหมือนเคยเจอบ้างแล้วใช่ไหมแบ่งชั้นสุ่มด้วยทฤษฎีการสุ่มก็จะมีพูดถึงไปเห็นไหมครับพอปุ๊บสิ่งที่คุณได้มาคือได้เป็นตัวสถิติส่วนใหญ่ก็เหมือนตัวใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคตัวสถิติที่คุณได้มาเกิดจากการคำนวณบนตัวอย่างคำถามก็คือตัวสถิติตัวนี้จะเป็นการประมาณตัวประชากรได้ไหมใกล้เคียงไหมดียังไงโอเคนะสรุปนะครับก็คือวิ่งตามนี้เนาะไอเดียดูจากแผนภาพคล้ายๆโอเคอ่ะข้อสอบมันจะถามว่าแผนภาพไม่ดูปิดนั่นปิดนี่ก็อาจจะเป็นไม่ได้เนาะเพื่อสนุกสนุกไหมถ้าเวลาเหลือนะครับเยอะๆสิ่งที่เราต้องระวังเข้าใจอย่างถูกต้องก็คือค่าแท้จริงที่มากับประชากรเราจะเรียกมันว่าพารามิเตอร์เขียนออกมาพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์เป็นของที่อยู่กับประชากรเขียนส่วนที่เราได้มาจริงๆแล้วเราจะเรียกมันว่าตัวสถิตินี่บทนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกตัวอย่างเรานะครับเขียนไหมก็คือพารามิเตอร์เป็นลักษณะของประชากรสถิติเป็นสิ่งที่คำนวณได้จากตัวอย่างแล้วคำถามที่เราอยากได้คือแล้วมันใกล้กันไหมมันต่างกันไหมแล้วคุณเห็นความแตกต่างเนาะถ้าเป็นพารามิเตอร์เราจะใช้ตัวนี้เช่นค่าเฉลี่ยมิวแต่ถ้าเกิดเป็นของตัวอย่างใช้ x bar การที่เราใช้สัญลักษณ์แตกต่างกันทำให้เรารู้ว่าพอเราอ่านปุ๊บอ๋อนี่คือตัวอย่างทุกอย่างเลยนะสัดส่วนประชากรจะเป็น p แต่ตัวนี้จะเป็น p hat สิกมาจะเป็นของพารามิเตอร์แต่ s จะเป็นของตัวอย่างโอเคไหมครับสูตรการคำนวณจะคล้ายๆกันประมาณนี้เพราะเราจะบทนี้เรื่องการประมาณค่าเราก็เลยต้องมารู้จักว่า estimator ก็คือตัวประมาณที่ดีเป็นยังไงถูกไหมครับของประมาณไม่ดีมันก็จะไกลจากค่าจริงแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ในการใช้งานเห็นไหมestimate คือค่าประมาณคือตัวเลขที่คำนวณได้จากตัวอย่างโอเคเช่นโอเคนะครับมิวเป็นพารามิเตอร์รายได้เฉลี่ยคนไทย x bar เอาเก็บกลุ่มตัวอย่างมาอาจจะมาจากทุกจังหวัดทุกภูมิภาคเรียกเป็นตัวสถิติ x bar ตัวนี้เราเรียกว่ามันเป็นตัวประมาณของพารามิเตอร์มิวส่วนประมาณดีไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยว่าตัวเลขที่คำนวณได้เรียกค่าประมาณเนาะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะการประมาณค่ามีอยู่สองแบบหลักๆก็คือเดี่ยวหรือช่วงเราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมช่วงความเชื่อมั่นเท่านี้เราจะมั่นใจว่ามันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับค่าประมาณแบบเดี่ยวคุณจิ้มเลยจุดเดียวโดยทั่วไปประมาณแบบเดี่ยวก็คำนวณง่ายแต่อาจจะไม่ค่อยแม่นยำนะถูกไหมคุณจิ้มไปจุ๊บเดียวมันอาจจะพลาดก็ได้แต
แต่ถ้าเป็นแบบช่วงคุณเหมือนตีกว้างๆเข้าไว้อาจจะได้ช่วงหนึ่งที่คุณสนใจถ้าคุณอยากได้ค่าความถูกต้องมากขึ้นที่เหมือนกระด้งหรืออะไรที่เอาไว้รองรับฝนก็ได้ครับถ้าคุณอยากได้ใหญ่ๆมั่นใจว่ามันต้องตกแน่ๆคุณต้องใช้ของที่ใหญ่มากนึกภาพออกไหมสมมติมีอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นไงครับไอ้ทางขวานี่มั่นใจว่าเก็บได้เยอะใช่ป่ะแต่ถ้าว่าไม่ใช้งานได้ก็จะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าฟืนก็ไม่รู้มันตกตรงไหนมันกว้างเกินไปส่วนทางซ้ายเขาบอกให้งั้นเราลองลดมาให้แคบลงเพราะนั้นการไปใช้งานต่อก็จะดีขึ้นเช่นสมมติรายได้เนี่ยผมบอกเรามั่นใจว่ารายได้คนไทยอยู่ประมาณสมมติเนาะ20,000หมดถึง40,000สมมติจบปริญญาตรีอะไรว่าไปอะไรเงี้ยเนาะยุคใหม่แล้วคุณก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทางขวาผมเก็บตั้งแต่10,000ถึง60,000อย่างเงี้ยคุณไหมช่วงที่กว้างขึ้นคนก็จะมาเทอยู่ได้มากขึ้นแต่มันก็เหมือนเริ่มเยอะครับการไม่ใช้งานอะไรต่อมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนะประมาณนั้นเพราะคุณก็ต้องเหมือนบาลานซ์กันระหว่างสิ่งที่คุณสนใจจะเอาให้มันตกลงเต็มที่ทางขวาเยอะไหมแต่ค่าที่ได้ก็จะสรุปอะไรไม่ค่อยได้มั่งนะโอเคทางซ้ายถ้าคุณยอมเสียสักหน่อยมันก็อาจจะได้ค่าที่แบบภาพมันจะชัดมากขึ้นประมาณนี้โอเคนี่คือพูดถึงเรื่องช่วงเดียวยิ่งเดียวยิ่งแทบไม่ต้องพูดเลยเนาะเดียวคือแบบเล็กจิ๋วเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะมิสพลาดไปได้แน่นอนอ่ะการประมาณค่าแบบเดียวหรือแบบจุดก็คือ point estimation นะครับก็คือได้ตัวอย่างส่งมาเท่าไหร่คุณนั่งคำนวณได้เลขอะไรคุณก็เดาเลยว่านั่นคือค่าประมาณของพารามิเตอร์เช่นคุณส่งตัวอย่างออกมาเนาะ n ครั้งนี่สีชมพูนี้นะครับคุณส่งตัวอย่างขนาด n ได้ x ออกมา n ครั้งตัวนี้เป็นตัวแปรส่งออกมานะครับจากตัวประชากรที่มีการแจกแจงเหมือนกันเมื่อคุณส่งหยิบจากกลุ่มเดียวกันเอาตัวนี้มาคำนวณหาตัวสถิติโอเคตัวสถิติตัวอย่างเช่น x bar mode median อะไรได้เยอะแยะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวที่เรารู้จักดีเนาะ x bar เป็นหนึ่งในนั้นสมมติคุณอยากประมาณค่ากลางอะไรเงี้ยครับเพื่อประมาณพารามิเตอร์เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวประมาณแล้วเรียกตัว hat ว่าเป็นค่าประมาณแบบเดียวหรือจุดค่าประมาณแบบจุดก็ได้นะครับตัวอย่างคนส่งตัวอย่างมายุคนั้นอินเทอร์เน็ตเล่นสัก3 ชั่วโมงนี้เนาะจริงประชากรมีเลขบางอย่างแต่เราหยิบออกมาเช่น20 คนมานั่งหาค่าเฉลี่ยเพราะค่าเฉลี่ยที่ได้มันเป็น x บาทเป็นตัวประมาณ1:2 มิลคือประชากรเห็นไหมครับดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวเราพูดไปต่อส่งหยิบมาจับตรงนี้มาเฉลี่ยกันเรียก x บาทโอเคหรือคุณดูสัดส่วนเช่นคือในกลุ่มทั้งหมดมีการสำเร็จการศึกษาเท่าไหร่มีเลขอยู่แล้วเป็น P ถูกไหมแต่คุณไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนประมาณนี้คุณก็ส่งหยิบบางอย่างบางคนจากนั่งหันโอเคเพราะนั้นสิ่งที่ได้ตรงนี้เรียกเป็นค่าประมาณความแปรปรวนของตัวอย่างคุณมีข้อมูลมาแล้วอ่ะคุณจะทำอะไรกับมันก็ได้ทำปุ๊บคุณอยากดูความแปรปรวนคุณก็เลยได้ว่าสิ่งคุณได้จากตัวอย่างมาเนาะเพราะนั้นคำนวณความแปรปรวนก็ถือว่าเป็นตัวประมาณแบบหนึ่งของความแปรปรวนของประชากรเข้าใจไหมไอเดียแบบนั้นนะครับประมาณนี้แหละคือมันมีหลายตัวที่เราจะศึกษาเข้าใจไหมเราสนใจอะไรเพราะเหมือนประชากรหนึ่งเนาะก็มีตัวเลขอะไรที่ติดกันมาเยอะแยะเช่นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนสัดส่วนอะไรทุกอย่างแต่คุณไม่รู้ว่าจะรู้ไม่ได้ไหมคุณก็เลยส่งหยิบบางอย่างมาทําในเหมือนสเกลที่เล็กกว่าใช่ปะแล้วก็คํานวณออกมาแล้วดูซิว่าสิ่งที่เราคํานวณน่ะเป็นตัวประมาณที่ดีไหมใช่ไหมโอเคนี่อันนี้น่าจะออกถามแน่ๆเลยนะครับอะไรเรียกว่าตัวประมาณที่ดีถูกไหมไม่งั้นเราก็ประมาณมั่วๆได้สิสมผมได้7.9
ผมอยากประมาณเอาเป็นสิบเขาบอกประมาณดีไหมก็โอเคเอาเป็นร้อยแทนได้ไหมประมาณเนี้ยคุณจะเรียกว่าดีไม่ดีได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยต้องมานิยามจะคุยภาษาเดียวกันเห็นไหมเออเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะประมาณจริงแล้วอ่ะคุณจะเลือกเลขอะไรวิธีไหนก็ได้แต่วิธีนั้นจะไม่ดีก็ได้ครับเราเลยมาตกลงกันว่าคุณสมบัติของตัวประมาณที่ดีที่มันแบบเขาเรียกอะไร common sense เนาะควรจะเป็นอย่างนั้นคือหนึ่งต้องไม่เอ็นเอียงบางทีเขาชอบเรียก unbiased ใช่ปะ bias คือคนเหมือนชอบคนนี้มากกว่าคนนั้นอะไรเงี้ยครับคนก็มีแนวโน้มเอียงไปมองว่าคนนี้ดีกว่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวประมาณที่ดีควรต้องแบบว่าเที่ยงตรง unbiased ชื่อภาษาอังกฤษเนาะ unbiased estimator ความหมายคือนิยามเลยเนาะอันนี้ก็ควรรู้เลยนะครับ expectation คาดหวังจำได้ไหมคาดหวังคืออะไรเฉลี่ยถูกปะเอาตัวแฮกตัวนี้มาเฉลี่ยกันทั้งหมดมันควรจะได้ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงไอเดียคือแบบนั้นถูกไหมโอเคเนาะคุณได้แฮกมาแบบไหนก็ตามเอาตัวแฮกมาเฉลี่ยกันให้หมดตัวนี้มันควรจะได้ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงประชากรเรานิยามตัวนี้ว่า unbiased estimator โอเคเออเห็นไหมครับความไม่เอ็นเอียงก็ระหว่างตัวนี้พูดถึงว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะเท่าแต่มันไม่ได้บอกว่าใกล้หรือไกลนะครับในความหมายคือฝ่ายจะสุ่มมา5 ตัวมันจะกระโดดไกลกันมากเลยแต่เฉลี่ยแล้วปุ๊บมันได้ค่าน่ะจริงๆคนละเรื่องกับว่าใกล้เคียงเนาะตัวอย่างเช่นสมมติผมมีไอ้ตัวไม่แฮปเนี้ยเป็น10สมมติแล้วผมได้เลขมาตัวแฮปผมได้1บ้าง9บ้าง0บ้างเดี๋ยวต้องเอาไปใจเช่น20 21อะไรเงี้ย19สมมติคุณเห็นไหมว่ามันไม่ได้ใกล้เลยแต่ถ้าคุณคำนวณค่าเฉลี่ยแล้วมันใกล้ๆสิบโอเคอย่างนี้เรียกว่าตัวประมาณนี้อันใบตัวบ้าบอกนะประมาณเท่าไหร่20 40 50 90อันหนึ่งอ่ะประมาณนี้ใช่ไหม20 30 50ไม่ได้ลอง11อย่างเงี้ยมี6 ตัวคุณเห็นไหมครับบวกกันแล้วเฉลี่ยใช่ไหม expectation คือคำนวณค่าเฉลี่ยคุณจะเห็นชัดเจนว่า e ของตัว hat ได้10ถูกไหมครับผมบอกเลขถูกเนาะแต่คุณเห็นไหมแต่ละตัวมันจะโหดมากเลยไกลมากเลยเห็นปะเออเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นคุณบอกได้แค่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันใช่แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะกองตัวกันอยู่แถวๆค่านั้นคนละเรื่องกันเนาะตัวนี้เรียกว่า unbiased ซึ่งต้องพิสูจน์โอเคไหมแต่เดี๋ยวลองดูว่าอาจจะไม่ได้พิสูจน์หรอกเขาก็มีทฤษฎีมาแล้วว่า x bar เป็นตัวประมาณที่ unbiased ของมิวโอเคถ้าพิสูจน์ได้ว่าซึ่งจะมีทฤษฎีบอกแต่ให้เห็นนี่คือตัวอย่างมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงก็ได้นะเพราะว่าจะให้ตัวเลขมาแล้วคำนวณถามนะตัวประมาณนี้อันไบแอดซะว่าเขาเป็นไปได้ครับเพราะนิยามของมันคือต้องไปค่าเฉลี่ยแต่ถ้ามันได้เท่าเรียกว่าอันไบแอดโอเคต่อ2ตัวประมาณที่ดีควรมีความแปรปรวนต่ำสุดคำว่าความแปรปรวนคืออะไรครับเหมือนมันมั่วเปล่าอะไรใช่ปะอะไรที่มันแปรปรวนต่ำๆคือมันก็จะมีแนวโน้มเทรนด์เข้าสู่ค่านั้นโอเคสมมติไอ้ตัวเมื่อกี้เนาะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวประมาณตัวหนึ่งสมมติผมมีแฮทที่สองได้ค่าแถวแถว11 19 10เท่าไหร่อีกเดียวสิบสมมติคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวนี้ค่าคาดหวังมันก็ได้สิบเท่ากันถูกไหม
บวกเลขเร็วๆเนาะบวกกันทั้งหมดหารห้าแล้วคุณเห็นตัวนี้เป็นไงครับความแปรปรวนเป็นไงต่ำกว่าตัวเมื่อกี้ความแปรปรวนคือการวัดการกระจายถูกป่ะครับไอตัวเมื่อกี้เห็นไหมโฟดมากไป20ไป0ไปอะไรมั่วๆแต่ตัวนี้เป็นไงครับกองอยู่แถวๆมากใกล้ๆ10เพราะถ้าคุณเทียบไปแล้ว2ตัวนี้แฮท2นี้ดีกว่าเพราะความแปรปรวนเขาต่ำกว่าหรือภาพออกไหมความแปรปรวนคือมันมั่วเยอะเปล่าโอเคสมมติคุณลัคกี้ครั้งนี้โอ้โหได้เลขใกล้ครั้งต่อไปไกลมากมากเกินไป100อีกครั้งหนึ่งต่ำไป100ค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมแต่ความแปรปรวนคือมันมั่วมันเรื่องการลงทุนเหมือนกันนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าคุณเข้าใจไปได้ของที่ดีเช่นคุณอยากเล่นหุ้นตัวนี้กองทุนนี้เป็นไงครับค่าประมาณดีเลยแต่ความแปรปรวนคือบางปีมันตกโอ้โหแบบร้องไห้70%บางปีบวก80%นี้เป็นไงครับขึ้นรถไฟออกใช่ไหมแต่อีกอันนึงอาจจะเป็นเงินฝากไงค่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับความแปรปรวนต่ำเขาก็ว่ามันจะเป็นตัวประมาณที่ดีกว่าโอเคนะครับนี่เรียบร้อยยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้เหมือนกันจากตัวอย่างสุ่มตัวนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าความแปรปรวนหรือความคลาดเคลื่อนมาตรฐานตัวนี้ต่ำกว่าผมยกตัวอย่างให้ดูเนาะถ้ามันไม่มีชื่อเรียกเฉพาะผมมีตัวเลขมาให้คุณก็จะเห็นว่าไอ้ตัวถ้าเทียบมันสองตัวนี้เนาะตัวสองจะดีกว่าตัวหนึ่งเพราะความแปรปรวนต่ำกว่าประสิทธิภาพดีกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากันหมดนะครับหมายถึงว่าอามันอันไบแอสเหมือนกันถูกไหมครับเอาบอลล่างค่าเฉลี่ยเหมือนกันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเหมือนกันให้ x bar กับอะไรนี่มีเดียนถูกไหมเป็นตัวประมาณค่าพารามิเตอร์มิวของเราจริงๆก็จะมีทฤษฎีบอกแหละมั้งว่าความแปรปรวนของ x bar จะน้อยกว่าความแปรปรวนของมีเดียนโอเคถ้ารู้เนาะก็จะเรียกว่า x bar มีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ความแปรปรวนน้อยกว่าไอเดียมันยิงเข้าเป้ามากกว่าประมาณไม่หลุดไปไกลเกินไปประมาณนี้โอเคเนาะโอเคสองตัวคุณสมบัติที่สาม consistency คนต้องมีความคงเส้นคงวาคือมันต้องวิ่งเข้าสู่เมื่อ n มันใหญ่ก็คือทั้งสามตัวนี้เขาก็เชื่อว่านี่คือตัวประมาณที่ดีนะครับก็คือเมื่อ n ใหญ่ขึ้นมันจะมีแนวโน้มลู่เข้าสู่ค่าพารามิเตอร์นะเข้าใจไหมความหมายคืออันนั้นเป็นตัวอย่างเนาะตามชื่อนี้คนที่จะมี consistency ดีก็คือตัว hat จะลู่เข้าสู่ตัวพารามิเตอร์เมื่อ n ใหญ่ขึ้นโอเคเนาะ n ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งคนหยิบมาหยิบมานะครับค่ามันจะวิ่งเข้าสู่ค่าที่เราอยากนะค่าพารามิเตอร์สามสิ่งนี้ถ้ามีคือดีโอเคเนาะเราไปต่อนะโอเคเริ่มเลยเราส่วนใหญ่มาสนใจการประมาณค่าแบบช่วงเลยเนาะพอเขาสรุปมาเลยว่าการประมาณแบบเดียวนะให้ค่าประมาณเท่ากับแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นไปไม่ได้ก็แน่นอนเหมือนบอกคุณเหมือนจะงมแบบจิ้มไปจุดเดียวแล้วตรงไปเลยมันยากโอเคเนื่องจากความคาดเคลื่อนเกิดจากทั้งส่งตัวอย่างขนาดส่งการกระจายก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะนั้นเราเลยมาซอฟเวอร์ด้วยช่วงแทนช่วงนะช่วงช่วงเนาะดีเนาะจุดมันไม่ดีก็ข้ามไปเลยครับเอาแบบช่วงเป็นหลักซึ่งก็ต้องคำนวณเยอะหน่อยแต่ก็ไม่แน่มีอะไรมากเราอยากได้ช่วงแบบไหนดาวเนาะ L มาจาก lower U มาจาก upper เหมือนช่วงเมื่อกี้ L กับ U คุณอยากให้ช่วงเนี้ยคงมันแค่ไหนเขาบอกว่า
อยากให้ช่วงที่มันอยู่ในนี้คือ1-α โอเคไหมครับอัลฟาโดยทั่วไปอัลฟาจะมีขนาดเล็กๆเล็กๆนะครับอัลฟาจริงๆถ้าคุณจะเห็นต่อไปอัลฟาคือฟองที่แบบยอมให้มันออกไปข้างนอกได้เท่าไหร่หรือว่าค่าในยะสำคัญเคยได้ยินคำนี้เนาะในยะสำคัญเคยเจอเช่นอะไรครับตัวฮิต0.05อัลฟามันก็เป็นค่าเล็กๆนะครับค่าที่ยอมให้มันเออร์เลอร์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูตามนี้เลยก็คือเขาหาความน่าจะเป็นที่ตัวแท้จริงตกอยู่ในช่วงของเรามีค่าเป็น1-α คือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมีแค่บางส่วนที่ยอมเสียไปถ้าอัลฟามัน0.05ตัวนี้ก็คือตกในนี้เท่าไหร่ครับ95%โอเค99ก็ได้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น90ก็ยังพอไหวเราเรียกตัวนี้ว่าช่วงความเชื่อมั่นนี่ระดับของความเชื่อมั่นหรือสัมประสิทธิ์โอเค level of confidence confidence coefficient โอเคเนาะสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นเนี่ยช่วงความเชื่อมั่นตรงนี้หมายความว่าถ้านำตัวอย่างสุ่มมา101โอเคมันก็จะมี1-α คูณ100ที่ครอบคลุมพารามิเตอร์นั้นสมมติคุณหยิบมา100ชุดถ้าคุณได้อัลฟาเป็น0.05ก็แสดงว่า95ชุดมันจะมาลงในนี้อีก5ชุดพลาดโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะช่วงความเชื่อมั่นนะครับ95%หรือชื่อก็คือนัยยะสำคัญอะไรเงี้ยครับ0.05อ่ะนั่นคือเรารู้จักเลขอะไรบ้างบางอย่างแล้วเราก็จะมาดูว่าเราต้องคำนวณหรือทำอะไรบ้างโอเคอันนั้นเป็นเรื่องเล่าเล็กๆเนาะเราก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องโซนกันบ้างเนาะให้รู้ว่าก็ประมาณที่ดีมีอะไรบ้างผมอาจจะถามเขาบอกดูทุกข้อเลยง่ายดีอ่ะตัวสถิตินี่เนาะมาอย่างนี้ก็คือเขาพิสูจน์มาแล้วว่า x bar เป็นตัวประมาณที่ unbiased แล้วก็ variance ต่ำสุดโอเคไหมประมาณนี้ครับเพราะนั้นเริ่มเลยก็คือมันจะแบ่งกรณีคล้ายๆกับบทก่อนหน้านั้นคุณจะดูว่าประมาณไหนบ้างค่าเฉลี่ยประมาณสัดส่วนประมาณอะไรนะความแปรปรวนอะไรพวกนี้มันก็จะมีเมนๆอยู่สองคำอย่างโอเคอ่ะลองดูนี่บริษัทข้าวสวยคำนวณข้าวหอมมะลิออกมาแบบนี้ใช่ไหมวิธีทำให้เองบางค่าประมาณแบบเดียวคุณก็จับบวกหารเลยจบไม่มีอะไรก็คือคำนวณไอ้บาร์ปกตินั่นแหละเขาจะพยายามมาโยกนี่ส่งตัวอย่างมาใช่เนาะคุณก็อนุมานไปว่าเฮ้ยงั้นที่เหลือมันก็น่าจะประมาณถ้าไอเดียเนาะคุณหยิบมาแค่12 ล้านเนาะสมมติคุณไปหยิบจากจังหวัดนึงขอนแก่นโดยเขาชอบขอนแก่นแต่ในข้อสอบไม่น่าจะมีขอนแก่นเนาะถ้ามีผมจะเปลี่ยนเป็นอุบลให้หมดเลยเนาะเพราะอย่าตกใจอย่าไปท่องข้อสอบพวกนี้มานะว่าเฮ้ยเลขนี้แน่เลยไม่มีเลขเดิมแน่เลยครับผมเปลี่ยนเลขเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเนาะเพราะสรุปว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง12 ล้านคือ33.92ถ้าคุณจะทำดีคุณก็ประมาณไม่ได้ว่าอนุมานได้ว่าทุกร้านมีค่าเฉลี่ยเท่าถูกไหมโอเคอีกคือของมันง่ายอ่ะมันก็มีประสิทธิภาพต่ำโดยทั่วไปนะครับชมตัวอย่างมา50 วันได้ค่าเฉลี่ยเป็นเท่านี้เฉลี่ยตกวันละ 64.74 คำนวณ x bar ปกตินะครับไม่มีอะไรเลยอันนี้พนักงานรวมค่าเฉลี่ยก็จับฐานธรรมดาโอเคอันนั้นอย่างที่บอกเนาะเราก็หารปกติก็มันง่ายดีก็เลยพูดไว้นิดหน่อยแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนะแค่เป็นไปไม่ได้เพราะค่าประมาณเฉลี่ยแบบเดียวเรามาดูแบบช่วงความเชื่อมั่นนะครับสมมติอย่าง n จากแจมปกติคุ้นๆเหมือนเดิมเลยครับมิลรู้จักมิลรู้จักซิกมาสมมติอย่างขนาดใหญ่โอเคไหมครับเอาตัวอย่างที่ได้มานั่งคำนวณ x bar s
เราจะได้ช่วงความเชื่อมั่นแบ่งออกเป็นสามกรณีอันไหนถ้าคุณถ้าต้องใช้บางทีผมจะให้สูตรเนาะนี้สังเกตดีๆนะครับสังเกตว่ากรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งถ้าคุณรู้ปุ๊บจบถ้าคุณรู้ว่าเอาซิกมาตัวนั้นไปใช้เลยในการประมาณผมก็บอกให้มันก็คล้ายๆ Central Limit Theorem อะไรเงี้ยเนาะเราจะรู้เลยทันทีว่า x bar มีการแจกแจงเป็น normal แบบนี้เห็นไหมส่วนคุณจะไปเปลี่ยนเป็น normal 01เราเคยคุยกันแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนเป็น standard normal เพื่อไปใช้สูตรเดียวในโลกที่มันมีใช่ป่ะเพราะนั้นโอเคเนาะได้แบบนี้ออกมานะครับนี่กรณีแรกถ้าคุณรู้ซิกมาใช้ซิกมาทุกที่ที่มีอันนี้ง่ายที่สุดแล้วถ้าคุณรู้ซิกมานะสมมติคุณรู้ว่าประชากรมีความแปรปรวนเท่าไหร่เขาเล่นกันมาใช้เลยไอ้รูปพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรช่วงความเชื่อมั่นคือ เท่านี้มิวค่าพารามิเตอร์จะอยู่ระหว่าง x บาร์บวกลบไปที่ c ที่อัลฟาส่วน2เพราะไอเดียคืออะไรจับรูปเลยเปิดรูปเนาะทิ้งของซ้ายขวาไปอัลฟาส่วน2เข้าใจไหมครับนี่คือตัวเลขที่เกิดเข้าใจไหมถ้ามีผมจะให้สูตรไว้ก็ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยครับเรียกอะไรดีเพราะว่าสูตรคืออะไรเพราะนั้นคุณเข้าใจไอเดียของมันเนาะสรุปนะครับก็คือถ้าคุณทำโค้งอะไรออกมาอย่างนี้นะครับคุณจะตีแนวกลางด้วย x บาร์ถูกไหมแล้วคุณขยายขาไปนิดนึงขาที่เกิดเพิ่มออกไปพวกนี้ก็คือตามสูตรเนี่ยออกมาใช่ไหมเดินจาก x บาร์กลางแขนนิดหน่อยขึ้นอย่างว่าคุณอยากได้พื้นที่ทิ้งเท่าไหร่โอเคเช่นถ้าคุณอยากได้ช่วงความเชื่อมั่น 95% หมายความว่าคุณจะทิ้งพวกนี้ไปประมาณข้างละ 2.5% ถูกไหมตรงนี้ต้องหาร2นะครับระวังการหาร2ทิ้งไป 2.5% แล้วคุณจะคำนวณพวกนี้ได้ยังไงคุณก็ใช้จากค่ามาตรฐานนั่นแหละ c ที่อัลฟาส่วน2นะครับมันจะเป็นค่าบนแกน x ที่ทำให้พื้นที่ทางขวามีเป็น 2.5 ว่าไปเนาะส่วนซิกมาส่วนรูท n นี่คือความแปรปรวนที่เราคำนวณกลับมาก็จะได้เป็นค่าที่เราได้ตามรูปบนได้มั้งผมไม่เปลี่ยนใหม่นี่นี่เนี่ยเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเลขนี้เป็นเลขทางขวาถูกไหมแล้วก็ไอ้ตัวลบก็จะเป็นเลขทางซ้ายขอบบนขอบล่างเนี่ยเนี่ยซึ่งมันจะตรงมากโอเคไหมคุณกางแขนไว้แล้วคุณจะมั่นใจว่าค่าแท้จริงของประชากร95%แล้วจะอยู่ในช่วงนี้โอเคเรียบร้อยเนาะนี่คือแบบแรกโอเคโอเคโอเคเนาะคำล่างๆครับถ้าคุณอยากให้เลขสูงขึ้นก็ได้เนาะเช่นอะไรครับเอา90%เอา95%เอา99%เลยอยากมากๆความมั่นใจเชื่อมั่นคุณสูงแต่อย่างที่บอกพอคุณเชื่อมั่นสูงเกิดอะไรครับแขนมันต้องกว้างขึ้นเยอะเยอะเยอะขึ้นถูกปะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีอิมแพกมั่งนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เนาะความกว้างช่วงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วคุณรู้ว่าซ้ายขวามันกลางออกไปเท่าไหร่ก็ไอ้ขันที่กลางคูณสองเลยเดี๋ยวภาพออกมาเอาเลขนั้นอ่ะคูณสองเช่นผมบอกว่าผมมีโค้งอย่างเงี้ยตรงกลางอยู่ตรงศูนย์กลางแขนไป5กับลบ5เพราะความกว้างช่วงเท่าไหร่ก็12เท่าของไอ้ที่ยืดแขนซ้ายแขนขวาออกไป
เห็นไหมนะครับนี่เนาะจากจุดเซนเตอร์คือ x บาร์กางแขนแปลว่าฉันจะรับได้ประมาณนี้นะครับเอาแค่นี้คูณสองเลยก็ค่อยลองดูไม่ได้มีอะไรมากต่อแล้วคุณสังเกตไหมเวลาสูงนี่เขาก็บอกเลยนะครับอาจารย์ไปถามเนาะถ้าความกว้างช่วงนี้จะมากหรือมันขึ้นกับตัวอย่างสูง n ถ้า n ยิ่งมากค่าเป็นไงครับตัวหารมากใช่ป่ะค่ามันจะเล็ก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 เพราะนั้นยิ่งดีความแม่นยำมันจะสูงขึ้นถูกไหมแทนที่คุณต้องเอากระด้งมารองรับทุกอย่างผลคราวนี้คุณเหลือถังนึงเลยคุณมั่นใจเลยว่ามันจะอยู่ในนี้แต่อย่างที่บอก n ที่ใหญ่ขึ้นมันต้องเกิดค่าใช้จ่ายอะไรตามมาถูกไหมสมมติคุณแค่เอาสมมติเลือกตั้งเนี้ยคุณสุ่มคนมาได้หมื่นคนก็แทบจะเยอะคุณจะเอาแบบล้านคนโอ้โหกว่าจะประมวลผลกว่าจะทำนู่นนี่นั่นเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนาะโอเคแต่ n ยิ่งดีก็ดีนะครับยิ่งดีแต่คนก็ต้องเลือกเทรดออฟกันเนาะอยากได้แม่นแม่นใช่ไหมแต่มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงโอเคอ่ะต่อตัวอย่างพบว่าค่าแรงงานคนงานไร้ฝีมือมีการจัดการปกติไม่ทราบค่าเฉลี่ยแต่ทราบเนี่ยคีย์มันจะมาแบบนี้นะครับคุณรู้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น20เลขพวกนี้ในชีวิตจริงคำถามคุณจะรู้ไหมคุณอาจจะใช้เลขจากปีเก่าๆก็ได้โอเคไหมแต่ว่าปีที่แล้วมันเท่านี้ปีนี้คุณสมมุติว่าให้มันเหมือนเดิมก็ว่าไปอ่ะสมตัวอย่างเป็น20คนสอบถามโจหาช่วงความเชื่อมั่น95%ของค่าแรงงานเฉลี่ยคุณก็คล้ายๆใส่สูตรเข้าใจไหม x ตัวนี้จะมีการแจกแจงเป็น normal โดยที่มิวไม่รู้แต่ความแปรปรวนรู้โอเค n เป็น20เพราะคุณสุ่มมา x bar เป็น140นี่คือกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณค่าเฉลี่ยได้เท่านี้โอเคคำถามว่าคุณอยากได้9.5%ทำไงก็จากสูตรเลยคุณอยากได้95%ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็น0.025หรือคนละ2.5ค่าตรงนี้มาจากสูตรหรือตารางได้1.96แปลงตัวนี้กลับเพื่อเข้าสู่โลกปกติธรรมดาก็คือจะเป็น x บาร์บวกเลขนี้เห็นไหม1.96คูณซิกมาส่วนรูทเอ็มคุณก็ในช่วงขอบล่างขอบบนคุณก็จะตอบได้ว่าค่าเงินรายได้ใช่ป่ะต่อวันนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่างเท่านี้เรามั่นใจแน่ว่า9.5%จะไม่มีเข้าใจไหมที่เหมือนเดิมอ่ะใช้เอ็กบาร์มาตั้งกลางแล้วก็การแขนเอาไว้เพื่อรับ95%จะหลุดไม่เกินนี้อ่ะต่อเนาะตัวอย่างเหมือนเดิมคีย์สำคัญในโซนนี้คือคุณต้องรู้นะครับรู้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือไม่ก็รู้อะไรครับความแปรปรวนของประชากรโอเคไหมนี่คือกรณีที่หนึ่งนะเดี๋ยวพอไปสุดท้ายเราเห็นทุกกรณีเราจะสรุปอีกทีตรงนี้จะแยก3แบบคือถ้าคุณรู้ของประชากรความแปรปรวนปั๊บมีสูตรเดียวที่ใช้แล้วใช้การจัดจำปกติมาตรฐานเนี่ยโอเคเรียบร้อยเพราะว่านะครับนี่คือตัวอย่างที่ทำเพิ่มเปอร์เซ็นต์เราจะไปดูตัวอย่างจริงๆที่เราทำแล้วกันเฮ้ยเพราะนั้นค่าเฉลี่ยอาหารเสริมบรรจุกล่องก็จะได้ประมาณกรณีที่สองซึ่งกรณีที่สองนะครับเริ่มมีปัญหาถ้าคุณไม่รู้ซิกมาคำว่าไม่รู้ซิกมาหมายความว่าอะไรครับไม่รู้ว่าประชากรมีความแปรปรวนเท่าไหร่เพราะนั้นคุณต้องหาตัวแทนมาใส่โดยทั่วไปตัวแทนที่ใช้ก็คือขอตัวอย่างถูกไหมคุณไม่รู้ว่าสมมติโรงงานนี้มันผลิตมีค่าความแปรปรวนเท่าไหร่แต่คุณส่งหยิบออกมาของเป็นพนักงาน quality control เนาะหยิบขึ้นมา101โอ้ส
คุณจะคำนวณ S ได้เสมอถูกปะเอาร้อยตัวอย่างนั้นมานั่งคำนวณประมาณนี้กรณีนี้ถ้าตัวอย่างสุ่มที่คุณเลือกขึ้นมาดันเล็กด้วยคุณจะต้องใช้ตัวแปด T นะครับสรุปนะไม่ทราบและเล็กต้องวิ่งมาหา T โอเคเราเคยถามแล้วเนาะบอกแล้วว่าจะออกนะ T คืออะไรครับการแจกแจง T student T distribution คือมันคล้ายๆ normal แต่หางอ้วนถูกปะหางมันจะอ้วนกว่านิดนึงเพราะนั้นคุณดูสูตรคล้ายกันมากเลยเทียบให้เหมือนเลยเนาะว่ามันตรงนี้นะครับที่เคยเป็นซิกมาเนื่องจากเราไม่มีเราก็เลยเปลี่ยนเป็น S ตัวที่เคยเป็น C ค่ามาตรฐานใช่ปะเราก็เลยเปลี่ยนเป็น T แทนหางเหมือนกันว่า T กับค่าปกมาตรฐานเป็นไงแจกแจงปกติมาตรฐานมันระฆังคว่ำคล้ายๆกันเนาะโอเคตรงนี้มี degree of freedom นะครับ n-1ก็ใส่แล้วก็ไปนั่งคำนวณได้ว่าช่วงจะอยู่ประมาณนี้เย้ ยกตัวอย่างสมมติอาหารเสริมเดิมเนาะแต่คราวนี้จะเป็นสมมติคนขยายโรงงานอีกที่หนึ่งแล้วกันไม่ทราบความแปรปรวนไม่เคยทำมาก่อนคุณหยิบออกมา10 กล่องเย้ มานั่งคำนวณเมื่อไหร่คุณมีตัวเลขใช่ไหมคุณคำนวณอะไรได้หมดครับ x bar มาS มา S นะครับหมายถึงว่า S คือความแปรปรวนของตัวอย่างจะมานะครับเรียบร้อยคำนวณได้อย่าลืมนะความแปรปรวนของตัวนี้จะต้องหารด้วยอะไรครับ N-1ต่อไปถ้าคุณไปใช้ในชีวิตจริงใน Excel ก็เหมือนกันนะครับเวลาคุณกดสูตรมันจะต่างนิดหน่อยเพราะตัวหารมันต่างนิดนึงโอเคไหมถ้ารู้ว่านี่เป็นของตัวอย่างคุณต้องหารด้วย n-1ได้0.06เพราะเลขนี้เข้ามาแทนในตัวนี้แต่อย่าลืมว่าตัวนี้เป็นตัวกำลังสองคุณจะเอามาคุณต้องถอดรูทนะครับ0.245นี่มาจากสแควร์รูท0.06นะโอเคตรงนี้ต้องรู้ได้เองนะครับว่าถ้าคุณรู้0.06คุณจะได้เป็น0.245เนาะเราก็เลยแทนลงมาแล้วก็สูตรคล้ายๆกันคุณสังเกตเลขนี้เป็นไงบ้างครับคล้ายๆเนาะแต่ครั้งนี้มันจะห่างออกไปมากกว่าเพราะจำได้ว่าเมื่อกี้มันอยู่ประมาณ1.96ถูกปะตัวนี้ก็คือเหมือนมันต้องกลางมากกว่าเดิมเพราะมันแบ่งออกข้างๆคุณอยากได้พื้นที่95%คุณก็เลยต้องกว้างขึ้นนิดนึงไอเดียเป็นแบบนี้แต่สูตรที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยโอเคถ้าคนเข้าใจเห็นพวกนั้นบอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากหรอกเพราะนั้นคุณได้ว่าค่าประมาณช่วงความเชื่อมั่นอยู่ตรงนี้โอเคต่อเนาะนี่เขาวาดรูปให้ดูอ๋อตัวนี้มีค่าถ้ามันต้องใช้ผมก็จะบอกไว้เนาะแต่ถ้าไม่ผมก็ติดฟอร์มนี้ไว้เลยแล้วคุณก็เลือกว่าช้อยไหนมันถูกเนาะไม่ต้องกดเยอะก็ได้มันมีหลายวิธีเดี๋ยวดูกันอันสุดท้ายไม่ทราบค่าของประชากรเนาะแต่ n มันใหญ่เพราะ n มันใหญ่ชีวิตก็เลยแฮปปี้แทนที่คุณจะใช้ tใช่ป่ะก็เลยเปลี่ยนเป็น standard normal ปกติโอเคไหมถ้าหลงมีอยู่3สูตรแล้วเนาะสูตรแรกถ้าคุณรู้ซิกมาปั๊บคุณไปใช้ตัวปกติมาตรฐานแล้วก็ใช้ซิกมาณตำแหน่งนี้ไปเลยโอเคกรณีที่2คือถ้าตัวอย่างมันเล็กคุณจะวิ่งไปหาตัวแปร t แทนเพราะว่าหางมันอ้วนคุณอยากได้เหมือนช่วงที่ดีขึ้นมันต้องตามทฤษฎีแล้วกันทำไมมันต้องใช้ T มันมีเหตุผลมันเราก็รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องใช้เมื่อ M มันเล็กเนาะแล้วก็ไม่รู้ความแปรปรวนของประชากร3ถ้าคนไม่รู้ความแปรปรวนแต่ตัวอย่างดันใหญ่ก็เปลี่ยนตัว T นั้นเป็นค่ามาตรฐานนี้แทนโดย Central Limit Theorem เนาะเหมือนเดิมนะครับคุณก็ไปนั่งคำนวณอ่ะ
ันก็แตกต่างนิดเดียวอ่ะแต่นี้ระวังมาไม่ให้ตัวเดียวกันเพราะเขาต้องการช่วงความเชื่อมั่น99%ใช่ไหม99%ก็เลยต้องยืดช่วงให้มันโอเคไหมแล้วก็ซิกมาไม่รู้ใครเลยตัวแทนมาตัว S มาใส่แค่นั้นเลยนะครับ S มาใส่โอเคอ่ะไปต่อนะครับจบเรื่องแรกไปแล้วทั้งคุณจะเห็นโครงสร้างของบทนี้เนาะมันก็จะเริ่มจากคุณอยากรู้ค่าเฉลี่ยประชากรอยากรู้ผลต่างอยากรู้อัตราส่วนความแปรปรวนไปหาอยากรู้อะไรสัดส่วนอยากรู้ความแปรปรวนและสัดส่วนของความแปรปรวนมีแค่ประมาณนี้ตัวนี้เหมือนกันเลยประมาณแบบเดียวคุณต้องรู้ว่ามันก็แค่ลบกันเฉยๆทำไมต้องอยากรู้ตัวนี้เพราะตัวนี้จะเป็นแกนกลางในการหาช่วงโอเคไหมตัวนี้จะเป็นแกนกลางเป็นจุดกลางของการหาช่วงนะครับเหมือนเดิมอ่ะคุณก็นั่งลบปกติตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมากคุณไปลองดู verify ดูว่าเขาคำนวณถูกไหมโอเคนะครับจิ้มเครื่องเรียบร้อยแบบนี้กี่ตัวอย่างก็ทำเหมือนกันใช่ป่ะสุ่มมาจับหารมีเท่าไหร่จับหาร x bar นี่แทบไม่ต้องทำอะไรมันก็เหมือนมิวปกติอ่ะมาดูโซนช่วงครับช่วงที่น่าสนใจแบ่ง3กรณีเหมือนกันนะครับถ้าคุณให้เดาก็เหมือนกันแหละคือ1ถ้าคุณรู้เลยถ้าคุณรู้เลยเป็นไงครับ normal 01ธรรมดาได้เลยใช้สแตนดาร์ดนอร์มอลได้เห็นไหมไปดูสูตรเลยนะครับนี่ถ้าคุณรู้สังเกตตัวนี้โอเคตัวใครตัวมันแยกหนึ่งแยกสองก็ไม่น่ามีปัญหาโอเคเหมือนเดิมนะครับคุณเริ่มแกนกลางจากอะไร x bar 1ลบ x bar 2คือมันต้องตัวนี้เป็นแกนกลางก่อนแล้วก็ขยายเอาไว้นิดหน่อยทั้งขวาและทั้งซ้ายแค่นี้โอเคทีมบทนี้ก็บทก่อนหน้าสูตรมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันเลยแหละตัวนี้ไปลองเทียบดูถ้าไม่ทราบเขาลิสต์มาให้หมดเลยแล้วกันตอนไม่ทราบมันจะมีประเด็นใช่ไหมประเด็นนะครับคือถ้าคุณไม่ทราบคุณจะประมาณด้วย S 1 S 2แต่เขาบอกว่าในทางปฏิบัติตรงนี้สำคัญเนาะถ้าคุณไม่ทราบค่าคุณจะทดสอบบอกว่าความแปรปรวนมันเป็นยังไงโอเคไหมซึ่งบทต่อไปเนาะเราไม่เจอแล้วประมาณนี้นะครับคุณต้องไปนั่งทดสอบ F ก่อนว่าเฮ้ยความแปรปรวนมันใช่ไหมคุณได้เลือกสูตรได้ถูกต้องจากการทดสอบทุกอย่างโอเคแต่ถ้าเป็นโจทย์บทนี้เลยเขาจะถามว่าสมมติว่าไม่เท่าได้เท่าไหร่สมมติว่าเท่าได้เท่าไหร่ประมาณสมมติก่อนว่าไม่เท่าการคำนวณจากวุ่นวายตรงดีกรีออฟฟรีดอมแต่คุณสังเกตเลยเนาะถ้า m เล็กนี่นะครับใช้ t เมื่อไหร่ที่ n เล็กแล้วไม่รู้ตัวแท้จริงมันจะวิ่งมา t หมดไม่ต้องท่องนะสูตรท่องได้ไม่มีคะแนนช่วยนะครับนี่ไม่มีประเด็นเลยเนาะของอย่างนี้ต่อไปคอมพิวเตอร์ทำดีกว่าเราเนาะผมไม่มานั่งถามว่าสูตรไหนถูกต้องนี่ไม่ใช่นะมานั่งหานะครับโอเคถ้าผมจะใช้ผมจะให้ไว้นะเพียงคุณรู้ไว้ครับสูตรมันยุ่งถามผมผมไม่ท่องไม่ได้เพราะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องท่องได้แต่คุณท่องได้ก็โอเคครับแต่ว่าดีแต่ไม่จําเป็นขนาดนั้นโอเคเนาะคนให้สังเกตเนาะ n เล็กใช้ทีคือไม่รู้มาก่อนนะถ้าไม่รู้ซิกมาคุณต้องหาตัวแทนคุณจะมาวิ่งทําแบบนี้สูตรโครงสร้างคล้ายๆเดิมตรงนี้จะเป็นอะไรแกนกลางคุณเห็นไหมมองให้เห็นหมดเลยตรงนี้คือจุดกึ่งกลางบวกกับไอ้ตัวปรับเห็นปะคูณกับอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับพวกความส่วนเบนเบนมากนะทุกสูตรจะมีโครงสร้างนี้หมดโอเคไหม
แกนกลางบวกกับไอตัวสถิติที่เอาไว้ปรับค่าอ้วนแชร์ตรงนี้เปลี่ยนค่าตามอะไรสีแดงนี่เปลี่ยนค่าตามอะไรครับตามความน่าเป็นคนอยากตามนัยยะสำคัญที่อยากมีถูกไหมแล้วก็ตามชนิดของแบบว่าตัวสถิติไหนส่วนตัวหลังเป็นตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโอเคนะครับทุกสูตรจะมีโครงสร้างนี้หมดแต่คุณต้องเลือกว่าข้างในคุณจะเลือกเป็นอะไรโดยทั่วไปก้อนนี้ไม่เคยเปลี่ยนใช่ปะเพราะมันคือแกนกลางคนแล้วค่อยยืดตัวนี้คือการประมาณแบบจุดถูกไหมเซนเตอร์ที่นี่กลางแขนเอาไว้โอเคถ้า n ใหญ่ n ใหญ่เป็นไงครับเห็นไหมเทียบสูตรกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยคือไอ้ตรงนี้คือเซนเตอร์ใช่ป่ะตัวปรับคราวนี้คุณใช้อะไรแทนครับ standard normal ส่วนตัวหลังก็ความแปรปรวนเห็นไหมมันจะคล้ายๆกันเลยทีนี้คุณมองเห็นโครงสร้างประมาณนี้แล้วเวลาถ้าคำนวณก็อย่าลืมสูตรบวกเข้าไปแบบนี้เนาะเทียบวันนี้นะแต่เทียบมันก่อนหน้านะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนเป๊ะต่างแค่ไอ้ตรงใช้ตัวสถิติไหนใช่ปะตัวแปรแบบปกติมาตรฐานหรือจะเอาตัวทีโอเคคราวนี้กรณีที่สามเมื่อกี้ต่างกันสองยังไงนะเท่ากับไม่เท่าถูกไหมสมมติว่าเมื่อกี้ไม่เท่าต้องแยกกันคิดแต่ถ้ามันเท่าลักษณะคล้ายๆไปเลยครับ full sample variance ต้องมีทฤษฎีออกมาตัวก็จะวุ่นวายวุ่นวายตัวนี้ถ้าคนมองดีมันก็แค่ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักมันนั้นสังเกตเหมือนเดิมครับผมพาดูแค่โครงสร้างเนาะส่วนถ้าเราไปใช้จริงก็ค่อยว่ากันนะครับเริ่มจากอะไรเหมือนเดิมเซนเตอร์ที่ไหนเห็นปะคุณจะได้เห็นโครงสร้างบวกกับอะไรตัวนี้ขึ้นกับตัวใหญ่ตัวเล็กไหมใช่ไหมรู้ความแปรปรวนอะไรไหมนะครับเพราะตัวนี้มีผลกับไอ้ degree of freedom อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ก้อนหลังสุดจะเป็นอะไรเสมออีกแล้ว variance หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมมันเป็นสูตรแบบนี้หมดเลยส่วนจะหาได้ยังไงในรายละเอียดช่างมันนะถ้าจะใช้ผมจะให้ถ้าไม่ใช้ก็ดีไม่ต้องนั่งห้องนะไว้ความเข้าใจเป็นหลักนะนักคำนวณจะมีไว้ให้ไปต่อสรุปผมอาจจะให้สูตรมาก็ได้แล้วถามว่าสูตรนี้ใช้เมื่อไหร่เข้าใจใช่ไหมแทนที่จะไปนั่งตั้งต้นมาแล้วมานั่งบอกว่าใช้สูตรไหนเพราะจะให้สูตรมาแล้วถามว่าตรงนี้เข้ากรณีไหนโอเคคุณต้องตอบไปเห็นสูตรแบบนี้คุณต้องเห็นทีนึกถึงอะไรตัวอย่างเล็กใช่ปะเห็นตัวนี้ full sample แสดงว่าเลยมันเท่าอะไรเงี้ยพอเป็นคำถามได้เนาะไม่เกินไม่ต้องใช้ความจำอะไรเยอะนะครับอาจารย์อาจารย์ไปต่อถ้า n ใหญ่ต่างกันตรงไหนครับนี่แค่นี้เองใช่ปะผมจะให้มาเป็น3บล็อกก็ได้นะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็บอกการที่ n มันใหญ่กับ n มันเล็กตรงไหนจะแตกต่างกันก็ได้โซน a บล็อก a บล็อก b บล็อก c อย่างนี้ก็ได้นะครับเข้าใจปะวัดความคิดสร้างสรรค์อ่ะโอเคนะครับสรุปคุณจะต้องเห็นความแตกต่างระหว่างสูตรให้ได้โอเคความแตกต่างระหว่างสูตรผมจะถามเน้นๆแถวๆนี้สูตรนี้คืออะไรสูตรนี้เป็นยังไงทําไมสูตรนี้ถ้ามัน n มาก n น้อยแตกต่างกันเป็นยังไงโอเคไหมโอเคไปต่ออ่ะฟังเรื่องการคํานวณก็ถ้าคุณอยู่ข้างนอกสมมติทําได้นะครับของพวกนี้มันใช้เวลามากก็คือต้องมานั่งคํานวณตัวนี้เห็นสูตรปั๊บนั่งกดเครื่องกดเครื่องถ้าเป็นไม่ได้ผมมันจะให้สูตรแล้วก็บอกเลขมาแล้วคุณก็กดเครื่องออกเนี่ยได้โอเคปะประมาณนี้นะครับช่วงความเชื่อมั่นเป็นอย่างนี้หรือ
อ่ะก็เขาคำนวณให้ดูโดยทั่วไปของพวกนี้ถ้าคุณไม่เห็นเบื้องหลังอ่ะเวลาคุณโยนเข้า SPSS นู่นเนี่ยมันจะปึ้งออกมาเลยโอเคเนาะเลขประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับคือประเด็นคืออยากได้ช่วงซ้ายช่วงขวาอ่ะตรงนี้ก็ยกตัวอย่างคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมอ่ะคุณสังเกตความแตกต่างนะครับถ้า m มันเยอะ m มันน้อยค่าเป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองเห็นไหมสองสูตรนี้ต่างกันไงครับก็พูเหมือนกันเนาะตัวนี้เกิดเมื่อไหร่ครับ n ใหญ่ใช่ป่ะคนเลือกมา n มันใหญ่ใช้ปกติมาตรฐานตรงนี้ n มันเล็กเลือกมาน้อยกว่า30เลขแมจิกนัมเบอร์เลยนะครับเพราะนั้นก็ออกตัวนี้เข้าไหมโอเคสมมุติว่าเท่ากับสมมุติว่าไม่เท่าคุณก็ไปนั่งคำนวณอย่างเงี้ยนั่งกดในห้องผมว่าไม่น่าไหวเห็นแล้วก็เหนื่อยใช่ป่ะเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆยกไว้ว่าถ้าผมอยากให้คุณคำนวณจริงผมอาจจะช่วยอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยเนาะนะโอเคแบบนี้สมมติคุณทำได้ไปนั่งจิ้มเครื่องมาออกมามีเวลามากพอควรแทงเข้าสูตรไอเดียมีแค่นี้เลยแทงเข้าสูตรปุ๊บคำนวณได้เลยเริ่มโอเคผ่านไหมเนาะอ่ะเริ่มแล้วคราวนี้มีของแปลกๆต่างกันนิดหน่อยจากบทก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเนาะเช่นถ้ามันมีกรณีที่มันสัมพันธ์กันมาเป็นคู่ๆโอเคเช่นตัวนี้เนาะวัดความดันให้ยาก่อนให้หลังให้ดีเป็นผลต่างดีมาจากทำอะไรครับ difference ผลต่างเนาะคนไข้สองให้ก่อนให้หลังให้เป็นอย่างนี้คำนวณผลต่างเขาอยากหาค่าเฉลี่ยกรณีสัมพันธ์ไอ้เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกันเลยแต่คราวนี้เกี่ยวกันมาเป็นคู่อิสระกันแต่ในคู่เดียวกันไม่อิสระเนาะเพราะมันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกันโอเคสูตรก็มาเลยสังเกตดิโครงสร้างเหมือนเดิมเป๊ะคืออะไรครับเซนเตอร์ใช่ป่ะเซนเตอร์ที่ไหนนี่ใช่ป่ะกางแขนด้วยอะไร n น้อย n น้อยเป็นไงอ๋อใช้ทีถูกป่ะ n มากใช้สแตนดาร์ดนอร์มอลแล้วตรงหลังก็แวเรียนความแปรปรวนปกติเห็นไหมมันคล้ายกันหมดเลยนะไม่ว่าจะสูตรไหนใดๆยังไงก็ตามโอเคเนาะข้างหนึ่งบวกข้างหนึ่งลบนะครับเพราะว่ามันสมมาตรซ้ายขวาโอเคเรียบร้อยตัวอย่างสมตัวอย่างทหารเกณฑ์มีทหารเกณฑ์อบรมในป่ามีคนน้ำหนักเพิ่มด้วยสุดยอดหาของป่ากินแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดก็ฝึกหลังฝึกสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากรู้ว่าช่วงความเชื่อมั่น95%มันมีความต่างเท่าไหร่ไอเดียมันไม่ได้ลบกันเหมือนกับสองกลุ่มตัวอย่างเนาะคุณก็คือลบกันคู่ลบกันเสร็จข้อมูลใหม่ที่มีก็คำนวณปกติเลยแค่นั้นแหละตัวอย่างนี้เยอะไหม10 คนเล็กเพราะนั้นคุณต้องไปใช้ทีแค่นี้เนาะตรงๆเนาะไม่มีอะไรนะ SD เป็นอย่างไรครับ F ของ D นะก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างมันจะหารด้วย N ลบ1ระวังนะครับถ้าน้องมีแบบนี้ออกมาจบส่วนว่าช่วงความเชื่อมั่นผลถึงช่วงเฉลี่ยของทหารก่อนแล้วต้องอยู่ระหว่างเลขนี้คือส่วนใหญ่จะลบหมดนะไม่ได้แต่บวกเจอก็ให้เห็นผลได้เรียบร้อยนะครับคุณดูโครงสร้างใหญ่ๆพวกรายละเอียดตัวเลขนี่ถือว่าเดี๋ยวให้กดได้ก็น่าโอเคนะครับต่อไปเริ่มเห็นแล้วเนาะเราคุยเรื่องอะไรครับค่าเฉลี่ยปุ๊บมาดูสัดส่วนสัดส่วนจะไปดูความแปรปรวนแล้วก็จะจบบทพอดีประมาณนี้สัดส่วนคืออะไรก็คือที่คุณสนใจหารทั้งหมดคุณต้องหารตัวเดียวมาก่อนเพราะมันจะเป็นเซนเตอร์จุดกึ่งกลางให้คุณหาได้เข้าไหมครับโอเคแบบเดียวเขาก็รู้แล้วว่า p hat
เป็นเพราะอะไรต้องไปพิสูจน์นะว่า E ของมันได้ตัวนี้ยกตัวอย่างเพราะมีตัวอย่างให้ดูโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์สาธารณะยุคคุณอาจจะไม่ทันแล้วมั้งเนาะใครไปหยอดตู้สาธารณะโรแมนติกโทรหาไม่มีครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช้งานไม่ได้200ตู้เลยไม่มีแต่ละคำนวณสัดส่วนออกมาได้ตัวเลขนี่คือค่าแบบจุดการประมาณแบบจุดโอเคเนาะเอาไว้เพื่อคำนวณแบบตัวยกตัวอย่างมาบัณฑิตสาขานี้พบว่ามีผู้ทำงานได้ก็30/150ไม่มีคำนวณอะไรหรอกโอเคสิ่งที่คุณสนใจเราสนใจจะเป็นช่วงความเชื่อมันก็สูตรเดิมเลยเนาะคืออะไรครับมันจะเป็น normal central limit เดิมเล่มเมื่อ n ใหญ่ครับมันมีลักษณะเป็น p ค่าเฉลี่ย p และความแปรปรวนเป็น n pq อะไรเงี้ยครับเอา n มาหารออกเนาะตัวนี้นะตัวนี้ก็เลยเป็นสูตรนะครับโอ๊ะโอเคนี่เหมือนเดิมก็จะคล้ายๆเดิมเห็นโครงสร้างเหมือนเดิมนะผมจะวาดรูปพวกนี้แหละตัวอะไรเซนเตอร์อยู่ที่ p แทนตัวนี้เป็นตัวมากหรือน้อยแต่ใน p ไม่มีก็ดีไปครับและอันสุดท้ายจะเป็นพวกอะไรครับส่วนหนึ่งเบแม่ฐานเอาไว้ปรับกันเนาะเมนคือแบบโอเคตัวอย่างคือแค่เล่นเฉยๆแล้วก็ออกเลยนะแล้วถ้าเป็นสัดส่วนก็จะมีตัวเดียวคือใช้ตัวปกตินะครับคราวนี้ดูผลต่างสัดส่วนก็เหมือนเดิมหมดเลยอ่ะผมว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะประมาณแบบจูดทำยังไงโอเคไหมครับเพื่อให้มันเป็นจุดกึ่งกลางของการคำนวณแบบช่วงไอเดียแบบนี้เนาะเหมือนเดิมมาอีกแล้วเซนเตอร์ที่มาจากการลบกันเนาะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับปกติมาตรฐานถูกไหมเอาช่วงความเชื่อมั่นเท่าไหร่ถ้าคุณจะเอา99%อัลฟาก็เป็น0.01อะไรแบบนี้เลือกตัวเลขมีให้ถูกเพราะฉะนั้นตัวเลขหลักเน้นมันก็มักจะมีมาให้นะครับแล้วก็ P1 ลบ P2 ของตัวนี้ก็คือข้างหลังเป็นอะไรความแปรปรวนก็ส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานโอเคเนาะแบบนี้วิธีทำก็เหมือนเดิมครับถ้าคุณรู้สองพวกนี้ก็ไปแทนสูตรมาลองดูสักก็ได้ครับรถไฟภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมนั่งรถไฟภาคใต้380ส่วน500โอเคตะวันออกเฉียงเหนือ265ส่วน500จับลบกัน0.23ยังก็ต้องหาเพราะว่าเป็นจุดกึ่งกลางในการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นมีสูตรมาให้ Q กับ P สัมพันธ์กันยังไงบวกกันได้หนึ่งจำได้ปะตอนคุณคำนวณ p ได้เท่าไหร่1ลบ p เนี่ยเห็นไหมบวกกันได้1บวกกันได้1โอเคเพราะฉะนั้นมี p มาให้คุณควรหา q ได้เองใส่สูตรเข้าไปคุณก็ได้ช่วงประมาณนี้เขาเริ่มขี้เกียจแล้วเพราะเลขมันยาวใช้บวกลบแทนได้โอเคเนาะถ้าคุณอยากได้ช่วงโซนซ้ายคุณก็ลบโอเคป่ะ0.23ลบ0.06เหลือ0.17เป็นขอบล่างอยากได้ช่วงขวาก็บวกเข้าไป0.06ก็เป็น0.29แบบนี้โอเคตามรูปนี้นะครับความหมายคืออะไรแสดงคุณจะมั่นใจว่าใน95%จะมันตกอยู่ในนี้เลขนี้คุณต้องเห็นนะ0.495เท่าไหร่ครับครึ่งเดียวนะทางขวาทางซ้ายว่าไปนะโอเคเอาอีกมีสองเครื่องจักรหยิบมา400อย่างละหยิบเท่าหยิบไม่เท่าก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับไม่ได้มาตรฐานมา10.5%ช่วงความเชื่อมั่น95%เป็นยังไงก็จับใส่สูตรโอเค PQ
40.025อย่าลืมหารสองเพราะว่ามันสองมากออกมาคุณก็ได้ชัวร์ว่าสัดส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานของ A กับ B จะมีอยู่ระหว่างนี้สถิติช่วยคุณเท่านี้เนาะที่เหลือคุณก็ต้องไปทำอะไรต่อตีความหมายต่อแสดงให้บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะต้องปรับปรุงโรงงานนี้ไหมกระบวนการผลิตนี้ไหมหรือว่ายานี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับใครว่าสถิติมาเป็นแค่เครื่องมือคุณต้องอ่านค่าต่อว่ามันทำอะไรให้คนได้อีกหรือเปล่าคุณต้องตอบอะไรไหมประมาณนี้อ่ะโซนท้ายๆแล้วเนาะเมื่อไหร่เริ่มมาใกล้ถึงความแปรปรวนคือใกล้จบแหละโอเคเหมือนเดิมความแปรปรวนของประชากรก็คือคุณสุ่มหยิบตัวอย่างขึ้นมานะครับมิวซิกมากำลังสองคือประชากรมันมีพารามิเตอร์8มาอยู่แล้ว S กำลังสองเป็นค่าประมาณแบบเดียวก็คือแบบจุดเนาะ point estimation นะครับของตัวนี้ระวังหารด้วย n ลบหนึ่งเพราะการหารด้วย n ลบหนึ่งทางคณิตศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วว่าตัวนี้ unbiased ถ้าคุณหารด้วย n จะ bias โอเคเนาะถ้าเป็นเหตุผลผมจะถามนะทำไมไม่หารด้วย n เพราะว่าการหารด้วย n จะ bias นะครับจำไว้นะความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างต้องหารด้วย n ลบหนึ่งเหตุผลเพราะการหารด้วย n จะ bias โอเคปะมันเลยทำให้มันมีคุกคิดอะไรนิดหนึ่งเนี่ยเนาะคุณจะพิสูจน์ได้ว่าถ้าคุณเลือก s แบบนี้นะครับมันจะดีไม่ bias unbiased โอเคอันนี้ระวังเห็นนะครับความแปรปรวนเป็นแบบนี้ของความแปรปรวนเนาะแต่ไอตัว S กับซิกมาไม่ได้นะมันจะมีรูทN มันเกี่ยวข้องเสมอเดี๋ยวไปลองดูโอเคเนาะอันมาทันนี้เนาะดูดีๆนี้ปกติเนาะแต่ตัวนี้ไม่ได้ต้องเหมือนเดิมอ่ะมันต้องมีตัวรูทN มีอะไรๆมาหานะครับนี่เนื่องจาก S กำลังสองเป็นตัวประมาณของซิกมากำลังสองเพราะนั้นเวลาเล่นช่วงความเชื่อมั่นจงเราก็เลยต้องใช้สูตรเดิมๆเนาะบทก่อนนี้ก็มีเนาะไคลสแควร์ไคลสแควร์ก็จะมาโอเคไคลสแควร์ n ลบหนึ่ง s กำลังสองส่วนซิกมากำลังสองนี่คือมีการแจกแจงแบบไคลสแควร์ degree of freedom n ลบหนึ่งอันนี้หนึ่งนะปึ๊บก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยแต่คราวนี้ต้องระวังช่วงมันไม่สมมาตรขอบซ้ายขอบขวาคุณไม่สามารถหาเลขเดียวกันแล้วมาใช้สองทีได้ไม่เหมือนตัวก่อนหน้านะทั้ง standard normal กับ t distribution ตัวนั้นมันสมมาตรคุณเอาเลขเดียวแล้วใช้ซ้ายขวาได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกไคล์สแควร์มันเบ้แปลกมันซ้ายขวาไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณต้องระวังช่วงความเชื่อมั่นนี่นี่โอเคไม่ใช่มันจะเป็นสูตรที่แตกต่างไปเลยเอางี้เลยและส่วนที่คุณต้องระวังคือไอ้ตัวหารตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของดูพื้นที่เองเข้าใจครับปะดูพื้นที่เองนะครับเองความหมายคืออัลฟาส่วนสองก็คือทางขวาเนาะคิดง่ายๆหารมากค่ามันจะเล็กถ้าคุณทำผิดฝั่งก็เอาเล็กสลับที่กันนะก็ไม่แตกต่างหรอกเชี่ยอัลฟาส่วนสองมีรูปไหมมันอยู่ทางขวานี่นี่ปะเห็นไหมครับหารมากค่าจะน้อยถ้าคุณทำตัวน้อยค่าจะมากกว่าแบบนี้เนาะมันจะสลับกันนิดๆหน่อยๆโอเคถ้าคุณสังเกตก็คือเขาพยายามทำให้ดูนะครับจากบรรทัดสองมาบรรทัดสามเห็นไหมมันกลับบนล่างเขากลับบนล่างปุ๊บเห็นไหมมันเหมือนคล้ายๆสลับที่อ่ะเนี่ยหนึ่งลบอัลฟาส่วนสองเซอร์อยู่ฝั่งซ้ายเดลต้าสามจะวิ่งมาอยู่ฝั่งขวาเขาหันมากค่าจะเล็กประมาณนี้แหละลองดูตัวอย่างสุ่ม
ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีแล้วครับบุหรี่8 มวนมีนิโคตินเฉลี่ย18.6ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน2.4 มิลลิกรัมให้ปริมาณนิโคตินมีการแจกแจงปกติจงหักค่าความแปรปรวนอันแรกคือแบบเดี่ยวแบบจุดมันต้องทำเพราะว่าจะได้เป็นจุดกึ่งกลางในการกลางไปนิดหนึ่งไปนี้เนาะคล้ายๆเพราะฉะนั้นคุณได้แล้วว่าค่าความประมาณแบบเดี่ยวของความแปรปรวนก็คือหารด้วย n-1อะไรเรียบร้อยเนาะเขาให้มาแล้วเลยปะเอาเขาให้มาแล้วมันไม่ต้องทำเลยเลยทางนี้ดีเนาะอย่าลืมนะครับความแปรปรวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือการยกกำลังสองการของก็2.4มายกกำลังสองเรียบร้อยช่วงความเชื่อมั่นให้สูตรมาแบบนี้ถ้าเราให้เลขสองอันมาก็จบแล้วสังเกตอันมากค่าจะเล็กตัวเล็กๆข้ามจะสูงกว่าก็เป็นสอบซ้ำสอบขวาบทข้ามแบบเขียนนะครับช่วงความเชื่อมั่น95%ก็เป็นเท่านี้เขียน degree of freedom นี่ตรงนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ที่เขาไม่ได้ค่อยเขียนไว้คุณรู้แล้วว่าคุณใช้ degree of freedom เป็น7โอเคไหมบางทีเขาจะเขียนอย่างนี้ก็ได้เนาะ pi square 0.025วันนี้เริ่มประกาศ7ก็คือคุณต้องไปดู degree of freedom ก่อนแล้วมันมีโค้งออกมาแบบนี้เนาะก็คือเลขพวกนี้ไปแทนในตัวล่างจับตอนนี้ผมอาจจะอยากบอกว่ามันคำนวณง่ายเนาะให้เลขมาจับมาแป๊บเดียวดูได้เลยโอเคจากข้อกอถอนรากที่สองไม่ใช่สิจากขอบเขตหรือเปล่าตอนนั้นเขียนผิดนะครับเอาตัวที่คุณได้ประมาณมาแล้วถ้าคุณอยากได้แค่ความแปรปรวนเอ้ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ถอนรูทสองฝั่งก็ได้4.88 1.59เพราะสรุปข้อนี้เขาบอกว่าทําตรงไม่ได้เนาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคำนวณช่วงตรงไม่ได้คุณต้องไปคำนวณความแปรปรวนแล้วค่อยถอนรูทโอเคโอเคหมดแล้วโซนสุดท้ายแล้วเนาะอัตราส่วนของความแปรปรวนอัตราส่วนความแปรปรวนเดียวก็ใครเป็นเซนเตอร์คุณก็เดาได้เนาะถ้าคุยอยู่ตัวนี้ต้องไปถึงได้ F ใช่ไหมตัวการแจกแจง F distribution ออกมานะครับโอเคเนี่ยช่วงความเชื่อมั่นทำยังไงอ่ะเขากระโดดมาช่วงความเชื่อมั่นเลยคือจับเหมือนกันเบสเอฟเข้าไหมตัวสถิตินะครับก็คือเอาตัวหนึ่งหารตัวสองเคสดีกรีออฟฟรีดอมมันมีสองอันถ้ามีตารางมันจะรึดมากเลยแบบหลายหน้าเลยโอเคนี่ลักษณะหน้าตาก็เหมือนเดิมแล้วความมันสัดส่วนแล้วมันเริ่มจากไชสแควร์มันไม่สมมาตรโอเคมันไม่สมมาตรถ้าคุณไม่อยากต้องจำอะไรเยอะ1 ลบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแปลกๆสูตรหนึ่งที่เราควรต้องรู้นิดหนึ่งเขาน่าจะเขียนอะไรบางอย่างผิดหรือเปล่าน่าจะนั่นแหละคุณเห็นไหมนี่กับนี่แตกต่างกันยังไงคุณเขียนผิดแน่เลยทิศทางมันเปลี่ยนคุณเห็นทิศทางไหมทิศทางก็คล้ายๆแบบเดิมถูกไหมหารมากค่าจะเล็กตัวนี้หารเล็กค่ามันก็เลยจะใหญ่กว่า1 ลบนะครับ1 ลบเหมือนเดิมเนาะถ้าคนมีโค้งนะครับข้างบนเนี่ยโค้งตัวน้อยที่หารก็ไม่อยู่หารฝั่งขวาข้ามอะไรได้มากๆโอเคมาลองดูนี่ตัวติดดาวเดี๋ยวพอมาจะหนักก็แน่นอนใครเห็นอะไรบ้างเหมือนเกมโฟโต้ฮันครับอะไรแตกต่างไปมันจะมีทฤษฎีว่าเดี๋ยวแบบนี้ F ดูเนาะ
0.01ของใช่ปะทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดเนาะ10 20จะเท่ากับ1 ส่วน f อะไรครับ0.99ของความดีกรีฟรีดอม20 10ลองดู f อะไรนะ this คุณจะหาค่าบน inverse นะครับอันนี้ inverse หันขวาของใครเมื่อกี้เช่น0.01ใช่ปะ20ปะตุ่มกลับอีกอันหนึ่ง1 ส่วนใช่ปะ1 ส่วน f inverse ขางขวาใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรนะ0.99ใช่ไหม20เท่ากันไหมโอเคนะอีกทีนะตรงนี้คือ 0.01 10 20โอเคกับ1ส่วนนะ1ส่วนตรงนี้ 0.99 20 10โอเคไหมแต่ถ้าถามนี้เนาะไม่ต้องคำนวณเลขเฮ้ยมันเท่ากับเท่าไหร่จริงเปล่าจริงกับมอค่าไหนเปล่าผมเปลี่ยนเลขเล่นแล้วกันถ้าผมใส่ตรงนี้เป็น0.81 17 17 17 9อย่างนี้เป็นไงครับข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนเป็นศูนย์ตัวอะไร81 19ใช่ปะจำไม่ได้แล้วอะไรนะ8ปะ7กับ18ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จำไม่ได้นะโอ้นี่คืออะไร17 9ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไร9 กับ 17จริงเปล่าไหนลองเล่นมั่วๆตุ้มโอเคโอเคเนาะตอนนั้นสังเกตเห็นสูตรนี้แล้วนะครับมันจะคล้ายๆเป็นส่วนกลับพื้นที่เปียกแล้วก็อย่าลืมสลับ degree of freedom นะหน้าหลังหลังหน้านะถ้าคุณลืมค่าอะไรไม่ตรงด้วยนะมันต้องเป๊ะๆอย่างนี้เลยโอเคครับเขาก็จะคำนวณให้เราดูซึ่งเราก็จะดูอย่างเดียวใช่ป่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปนั่งคำนวณดูสักอย่างหนึ่งได้คุณต้องคำนวณค่าประมาณแบบเดียวมาแล้วก็มานั่งคำนวณพวกอะไร degree of freedom ว่า n ลบหนึ่งไอ้นี่อย่าลืมหาร2เพราะว่าแบ่งพื้นที่ซ้ายขวาเข้าใจไหมครับไม่มีในตารางเราไปหาได้นะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเราหาได้เองนะครับไม่ได้มีอะไรไม่ต้องมานั่งประมาณด้วยนะบวกกับหาร2ไม่นะเรามีคอมพิวเตอร์มีอะไรช่วยนะครับเราจะไม่เน้นตรงนี้เนาะเรารู้แค่ว่าทำยังไงได้ทฤษฎีเป็นยังไงได้เค okay. นี่นะเขาใช้สูตรเป็นตัวล่างเลยนะครับเค okay. ตอนนั้นคุณจะมองเห็นได้เนาะซ้ายขวาคล้ายๆกันเลยเนาะใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่สลับ5 11เป็น11 5แล้วก็อยู่บนกับล่างว่าสูตรนี้ถูกไหมถูกแล้วตามนั้นนะครับโอเคจบ